สวัสดีครับผมวุฒิไม้เลิศเป็นจันทร์นะผมวันนี้จะมาพูดเรื่องค่าแรงไต้หวันปรับขึ้นใหม่แล้วนะผมวันนี้วันที่14สิงหานะผมเขาก็ได้สรุปขึ้นค่าแรงไต้หวันปรับใหม่ปีหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมมาครับตอนนี้ผมก็เพิ่งเลิกงานมานะผมเลิกงาน2ทุ่มครึ่งนะผมทำ OT 3ชั่วโมงนะผมเดือนนี้ผมก็เพิ่งได้ OT 6ชั่วโมงนะครับโอทีเริ่มน้อยลงแล้วครับผมเริ่มปลายปีครับผมมาครับใครที่เข้ามาดูอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมมาครับครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่14สิงหาคมพ.ศ.2562นะครับผมวันนี้ก็เขาก็เข้าประชุมสรุปผลขึ้นค่าแรงไต้หวันปรับใหม่เป็นที่เรียบร้อยครับผมวันนี้ที่เขาประชุมกันก็มีทั้งหมดหน่วยงานทั้งหมด4ภาคหรือว่า4ฝ่ายนะครับผมที่เข้าอบรมเพื่อสรุปค่าแรงไต้หวันปรับใหม่นะครับผมมีฝ่ายไหนบ้างครับผม4ฝ่ายนะครับ1ฝ่ายแรงงาน2ฝ่ายรัฐบาล3ฝ่ายนายจ้าง4ฝ่ายนักวิชาการนะครับผมทั้งหมด4ฝ่ายนะครับผมประชุมยาวนานถึง6ชั่วโมงเลยนะครับผมเพื่อที่จะสรุปปรับขึ้นค่าแรงไต้หวันปรับใหม่นะครับผมมาครับผลสรุปจะเป็นยังไงผมจะบอกแล้วนะครับผมนะครับครับผมคุณคิดว่าจะปรับขึ้นเท่าไหร่ครับผมเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมบอกว่าจะขึ้น 28,000คุณคิดว่ามันขึ้นถึงไหมครับเอาสรุปแล้วนะครับผมขึ้นมา700บาทนี่ครับผมนี่แหละครับปีนี้เศรษฐกิจไต้หวันแย่ลงนะครับเห็นเขาบอกนะครับผมรายรับมากกว่ารายจ่ายยังไงไม่รู้ครับผมก็เลยปรับขึ้นแค่700บาทนะครับผมเดือนมกราปีหน้านะครับผมตอนนี้ค่าแรงขั้นต่ำนะครับผม 23,100ปรับเพิ่มอีก700บาทนะครับผมเป็น 23,800 บาทนะครับผมแต่ก็ปรับขึ้นเดือนมกราปีหน้าครับผมเดือนนี้ก็เป็นเดือน8ยังใช้เงินเดือนเก่าอยู่นะครับผม 23,100 นะครับผมนะครับปีหน้าถึงจะปรับเป็น 23,800 บาทนะครับผมนะครับค่าแรงน่าตกใจมากเพิ่มขึ้นมาอีก700บาทนะครับผมนะครับไต้หวันครับปรับขึ้น700แล้วไทยเราปรับขึ้นเท่าไหร่ครับผมไม่เปรียบเทียบดีกว่าครับผมเดี๋ยวก็ดราม่ากันอีกครับผมสรุปขึ้น700บาทนะครับผมสุดยอดมากปีแรกที่ผมมานี่ปรับขึ้น 1,000 บาทปีที่2ก็ปรับขึ้น 1,100 ครับผมปีนี้ปรับขึ้น700บาทนะครับนี่แหละครับชีวิตลูกจ้างเราก็รอลุ้นกันแบบนี้แล้วครับว่าค่าแรงจะปรับขึ้นเท่าไหร่ผมก็อยู่ไต้หวันมาเดือนหน้าก็ครบ2ปีแล้วนะครับมกราปีหน้าผมก็อยู่ไต้หวันจะครบ3ปีแล้วผมก็ยังได้กินเงินเดือนไต้หวันปรับใหม่อยู่9เดือนนะผมนะครับใครที่จะมาไต้หวันคุณก็ต้องศึกษาข้อมูลดีๆนะผมหาข้อมูลเยอะๆนะครับถ้าผมมีโอกาสผมก็ถ้าเกิดไปเจอแรงงานไทยที่ไหนไม่ว่าผมจะไปเที่ยวหรือว่าไปกินข้าวไปอะไรผมจะไปสอบถามเขาให้นะครับว่าเขาทำงานโรงงานไหนได้เงินเดือนเท่าไหร่มาบริษัทไหนครับผมแล้วผมก็จะมาบอกต่อในช่อง YouTube ช่องของผมนะครับผมหรือว่าผมจะสัมภาษณ์เขาเลยก็ได้ครับผมรอติดตามชมนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมว่ามันเริ่มจะยาวเกินแล้วครับใครที่เข้ามาชมก็อย่างที่ผมบอกต้นคลิปครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็สู้เป็นมนุษย์เงินเดือนต่อไปครับผมเฮ้ยนะครับแรงงานไทยในต่างแดนสู้ๆครับผมค่าแรงมันเป็นเรื่องนี่แหละครับ
การอยู่การกินมันสำคัญนะครับผมเอาเป็นว่าผมพูดไม่เก่งแล้วกันนะครับผมสรุปตามนี้เลยนะครับผมปรับขึ้น700 บาทเป็นที่น่าพอใจหรือเปล่าครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจบดื้อๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนครับผมบ๊ายบาย